ค่ะวันนี้มีหลายประเด็นให้ติดตามค่ะต่อเนื่องจากผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาก็ออกมาอย่างเป็นทางการนะคะส่วนผลที่จะเกิดขึ้นตามมาเรื่องของเศรษฐกิจการส่งออกนะคะก็ต้องดูกันอีกยาวๆค่ะสำหรับประเทศไทยแต่เมื่อวานนี้พอผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยตลาดหุ้นก็ขานรับไปในทิศทางบวกค่ะรวมไปถึงราคาน้ำมันด้วยนะคะในบ้านเราเนี่ยในสัปดาห์นี้ปรับขึ้น2ครั้งแล้วนะครั้งแรกนี่30สตางค์เมื่อวานนี้ซึ่งมีผลเช้านี้บวกอีก40สตางค์เนี่ยโชคดีถังที่ใช้ล่าสุดก็คือ30วันก่อนหน้านูนใช่นะคะนี่ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องกันค่ะส่วนการเมืองในบ้านเรานะคะก็ยังไม่มีอะไรใหม่เพิ่มเติมแต่ก็ยังคงต้องเกาะติดเรื่องของ MOU 44ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้บทความป๋าเปลวสีเงินก็มีพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะใกล้เข้ามาชะตาขาดภาพประกอบคุณพ่อคุณลูกอดีตนายกและนายกคนปัจจุบันก็อนุมานได้ว่าก็ต้องเกี่ยวข้องแหละไม่งั้นก็คงไม่อยู่ในภาพประกอบค่ะแล้วเรื่องอะไรประเด็นอะไรที่จะทำให้เป็นที่มาถึงขั้นบอกว่าบทความนี้คือใกล้เข้ามาชะตาขาดเดี๋ยวติดตามกันนะคะสำหรับบทความป๋าเปลวค่ะส่วนสถานการณ์สภาพอากาศบ้านเราช่วงนี้ปลายปีแล้วบางที่นี่อากาศเย็นแล้วเนาะเริ่มเย็นลงแล้วนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยนะครับเพราะว่าทาง Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมฮะมีการประกาศเป็นคำเตือนบอกว่า3ชาติเนี่ยจะเจอกับพายุไต้ฝุ่นยินซิ่งนะฮะหรือว่าพายุแปะกวยยินซิ่งภาษาจีนแปลว่าแปะกวยค่ะก็จะพาดผ่านไปที่ฟิลิปปินส์ไต้หวันแล้วก็เวียดนามนะฮะนี่แหละครับคือตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีที่ฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่ามีการออกคำเตือนระดับ2ถึง3ในตอนเหนือของฟิลิปปินส์ค่ะมีฝนตกหนักลมแรง135ถึง159กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ทางไต้หวันนะเพิ่งเจอพายุกงเรยไปค่ะคราวนี้ไต้หวันนะคะก็มีการเตือนทางตอนใต้ทิศทางพายุล่าสุดไม่ผ่านไต้หวันค่ะจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่เวียดนามนี่ก็ใกล้บ้านเราเข้ามาหน่อยนะพายุหยินซิ่งค่ะคือพายุหมายเลข7ของปีนี้พายุหลังออกจากฟิลิปปินส์ก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเล็กน้อยค่ะครับแล้วก็ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาบ้านเรานะครับอัปเดตสถานการณ์เมื่อตอน 19:00 น.เมื่อวานนี้บอกว่าพายุหยินซิ่งมีศูนย์กลางที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะครับซึ่งก็อยู่เรียกว่าทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับแต่ว่ามาในช่วงที่มวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ทิศทางเปลี่ยนแปลงและกำลังอ่อนลงก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจึงยังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยในขณะนี้ย้ำว่าในขณะนี้นะครับยังต้องติดตามอยู่โชคดีนะพายุเปลี่ยนทิศทางนะคะฝนก็น่าจะน้อยลงทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะแต่ก็ยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะส่วนสภาพอากาศสถานการณ์การเมืองก็ต้องเกาะติดนะติดตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าวันนี้มีประเด็นไหนบ้างเริ่มที่ไทยรัฐกันก่อนค่ะแน่นอนขึ้นหน้าหนึ่งร้าทุกฉบับเลยนะคะทรัมป์ผงาดผู้นำสหรัฐยกชัยชนะให้คนอเมริกันประกาศจะฟื้นฟูประเทศสางปัญหาแนวชายแดนไทยยินดีโบสัมพันธ์แน่นค่ะแล้วก็ภาพด้านบนนะคะก็เป็นประชามติชั้นครึ่งกรรมาธิการปิ๊งไอเดียอิงไปคุณหมิงอันนี้ก็รวบรวมประเด็นมานะคะเพราะว่ามีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงคุณหมิงเรียบร้อยแล้วค่ะเดลี่นิวส์กันบ้างค่ะไทยผวาสงครามการค้าทรัมป์คว้าชัยนั่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ชนะขาดลอยแฮร์ริสค่ะด้านบนนะคะอิงลุยเปิดตลาดสินค้าส่งออกค่ะแล้วก็มียึดเพิ่มอีก78แปลงที่ดินดิไอคอนนะคะอันนี้ก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าเรื่องทรัพย์สินนะคะยังคงต้องตามต่อแม้ว่าทางเพจอย่างเป็นทางการของดิไอคอนกรุ๊ปจะประกาศบอกว่าตอนนี้บัญชีถูกระงับไม่สามารถที่จะนำเงินเนี่ยออกมาให้กับผู้เสียหายได้ที่จะบอกว่ามีการเยียวยาเบื้องต้นนะคะก็เลยต้องติดตามเรื่องของการยึดทรัพย์เพิ่มเติมค่ะต่อเนื่องที่แนวหน้านะคะคัมแบ็กประธานาธิบดีสหรัฐสมัย2ทรัมป์ผงาดประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ขึ้นเวทีประกาศชัยชนะยิ่งใหญ่ลั่นนำประเทศสู่ความรุ่งเรืองค่ะแล้วก็ตรง
ด้านบนนะคะกิตติรัตน์ได้ลุ้นต่อชิงประธานบอร์ดแบงก์ชาติอสสไม่อุทธรณ์คดีเอื้อเอกชนขายข้าวก็คืออัยการสูงสุดเดี๋ยวมีประเด็นให้ติดตามเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติเลื่อนจากรอบที่แล้วเนี่ยจะมีขึ้นอีกครั้งวันที่11พฤศจิกายนค่ะก็ต้องลุ้นว่าหลังจากที่คุณกิตติรัตน์หลุดตรงนี้แล้วนะคะยังจะมีการเสนอชื่อคุณกิตติรัตน์หรือว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นคุณพงพานุเข้ามาแทนนะคะในการเสนอชื่อชิงประธานบอร์ดแบงก์ชาติค่ะแล้วก็จตุพรถล่มยับแม้วป่วยทิพย์โรงพยาบาลชั้น14พ่นพิษค่ะต่อเนื่องนะคะมติชนกันบ้างรีพับลิกันคว้าชัยกวาดเรียบ2สภาทรัมป์ประธานาธิบดีมากัน2สมัยไม่ต่อกันรอบ132ปีและอิงถกลุ่มน้ำโขงชูไทยมั่นคงด้านอาหารค่ะไทยโพสต์นะทรัมป์คัมแบ็กประธานาธิบดีคว้าชัยเหนือแฮร์ริสประกาศยุคทองอเมริกาโลกแห่ยินดีค่ะส่วนใหญ่หน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีภาพคู่กันมานะคะประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะของสหรัฐนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีของไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็เดินทางถึงคุณหมิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะเดินทางถึงนครคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุม GMS ครั้งที่8แล้วก็ ACMECS ครั้งที่10ระหว่างวันที่6และ7พฤศจิกายนนี่คือนายกรัฐมนตรีของไทยคราวนี้ไปดูในสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะหลังจากที่ทราบผลการนับคะแนนนะคะแล้วก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นสมัยที่2แม้จะไม่ใช่การเป็นติดต่อกันนะคะโดยโดนัลด์ทรัมป์นะคะประกาศชัยชนะในศึกเลือกตั้งค่ะ AP CNN และสำนักข่าวทั่วโลกรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเวทีที่เมืองเวสต์ปาล์มบีชรัฐฟลอริดาบ้านเกิดพร้อมประกาศชัยชนะเหนือรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสผู้แข่งจากพรรคเดโมแครตค่ะการประกาศชัยชนะของทรัมป์ก็มีขึ้นหลังผลการนับคะแนนชี้ว่าสามารถคว้าชัยชนะที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียและเพนซิลเวเนียซึ่งเป็น3ใน7รัฐสวิงสเตทสำคัญนั่นก็ทำให้ทรัมป์มีคะแนนทั้งหมดอยู่ที่267คะแนนขาดอีก3คะแนนก็ชนะเลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะโดยผู้ชนะเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งอย่างน้อย270จากทั้งสิ้น538ขณะที่แฮร์ริสมีคะแนนตามหลังอยู่ที่224คะแนนนั่นก็ส่งผลให้ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอย่างแน่นอนแล้วค่ะการขึ้นเวทีประกาศชัยชนะครั้งนี้นะคะทรัมป์ก็ยังได้ประกาศนโยบายแบบคร่าวๆอย่างแรกคือจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพสหรัฐค่ะยกระดับความมั่นคงที่แนวชายแดนรวมทั้งจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกากลับมารุ่งเรืองและนอกจากนี้ทรัมป์ก็ยังกล่าวยกย่องอีลอนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของ Tesla แล้วก็ SpaceX บอกว่าเป็นอัจฉริยะที่จัดโครงการแจกเงิน1ล้านดอลลาร์ให้ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งในรัฐสมรภูมิหรือ Swing State พร้อมเชิญขึ้นร่วมเวทีด้วยค่ะOur country has never seen before, but it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president, because we're going to...Help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible...Political thing. Look what happened. Is this crazy? ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะคือคำพูดในการแถลงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสำคัญแล้วก็อยากจะยกขึ้นมาให้เห็นนะฮะอันนี้คือทาง Daily News เขาทำขึ้นมานะครับชัยชนะครั้งนี้คือประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเมืองของสหรัฐและช่วงเวลานับจากนี้จะเป็นยุคทองของชาวอเมริกันทุกคนยืนยันจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอืมค่ะก็
หลายคนก็ดูไปที่นโยบายคร่าวๆนะคะของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีการรวบรวมมาให้นะคะตอนนี้ทั่วโลกจับตาแล้วค่ะว่าผู้นำสหรัฐคนใหม่จะเป็นอย่างไรและทางท็อปนิวส์ของเรานะก็รวบรวมนโยบายทั้งด้านต่างประเทศนะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจไปดูนโยบายต่างประเทศก่อนแน่นอนค่ะเรื่องของยูเครนทรัมป์เสนอว่าความมั่นคงของยูเครนเป็นผลประโยชน์สำคัญของสหรัฐและเขาเคยกล่าวว่าสามารถยุติสงครามได้ภายใน24ชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้บอกวิธีการนั่นหมายความว่าทรัมป์เนี่ยจะพยายามยุติสงครามยูเครนและรัสเซียเนี่ยให้ไวที่สุดพูดง่ายๆก็คืออาจจะไม่ได้ไปสนับสนุนทางยูเครนแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องที่อิสราเอลนี่แหละที่เขาจะให้การสนับสนุนค่ะทรัมป์เป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลอย่างเข้มแข็งโดยได้มีการย้ายสถานทูตสหรัฐไปยังเยรูซาเล็มสมัยเป็นประธานาธิบดีและนอกจากนี้เขาก็ดูแลอิสราเอลทำข้อตกลงกับหลายชาติอาหรับโดยไม่ได้สนใจชาวปาเลสไตน์ค่ะแน่นอนว่าเขาสนับสนุนให้อิสราเอลต่อสู้กับฮามาสในกาซาแต่บอกด้วยว่าความขัดแย้งควรยุติลงโดยเร็วขณะที่นาโต้เองนะทั้งกล่าวบอกว่านาโต้กำลังสูบทรัพยากรของสหรัฐจึงขู่จะถอนตัวและขอให้ยุโรปชดใช้เงินค่าอาวุธเกือบ $200,000,000,000ที่ส่งไปยูเครนให้กับสหรัฐด้วยค่ะส่วนเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนนะคะจีนก็ต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีนโยบายจะขึ้นภาษีนำเข้าจากต่างชาติโดยเฉพาะสินค้าที่นำเข้าจากจีนนะคะทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจีนและพยายามกีดกันบริษัทจีนไม่ให้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สหรัฐโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและก็เทคโนโลยีส่วนเรื่องการค้าค่ะก็มีการเสนอเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศทุกชนิดอย่างต่ํา 10% แต่กับจีนนี่ 60% นะซึ่งถือว่าเยอะมากสูงมากค่ะขณะที่เรื่องของการห้ามลงทุนตอนเป็นประธานาธิบดีนะคะเคยออกคำสั่งฝ่ายบริหารในปี2020ห้ามสหรัฐลงทุนในบริษัททหารจีนเขาพยายามห้ามไม่ให้บริษัทจีนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีด้วยแต่กลับเปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับการแบน TikTok ในสหรัฐค่ะส่วนเรื่องภาษีบุคคลธรรมดาค่ะทรัมป์ต้องการคงอัตราภาษีบุคคลธรรมดาที่ออกเมื่อปี2017เอาไว้ทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าช่วยหนุนการเติบโตของสหรัฐทั้งยังให้คำมั่นยกเลิกภาษีทิปการทำงานล่วงเวลาและภาษีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมขณะที่ด้านภาษีนิติบุคคลค่ะทรัมป์ต้องการลดภาษีนิติบุคคลจาก 21% ที่เคยกำหนดไว้และการจ้างงานปี2017จาก 21% จะลดลงเหลือมาอยู่ที่ 15% สำหรับบริษัทที่ผลิตสินค้าในสหรัฐค่ะส่วนเรื่องเชื้อชาติสีผิวในสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องผิวสีเนี่ยเราจะเห็นว่าการโหวตให้คะแนนนะคะคนผิวสีกลับมาให้คะแนนเทคะแนนให้ทรัมป์นี่เยอะมากนะคะเรื่องนี้ค่ะทรัมป์เองก็เคยพูดถึงนะคะแล้วก็บอกว่าจะหาเสียงเรื่องภัยคุกคามจากชาติพันธุ์กลุ่มน้อยและผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยเรียกคนที่ลักลอบเข้าเมืองและก่ออาชญากรรมเป็นสัตว์และแมลงอันนี้เขาจะจัดการเด็ดขาดเลยเพราะว่าตอนนี้มีผู้อพยพแล้วก็คนที่เข้ามาอาศัยในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายนี่จำนวนมากแล้วค่ะส่วนมาตรการความหลากหลายนะคะทรัมป์ต่อต้านการฝึกอบรมอย่างหลากหลายในหน่วยงานรัฐบาลกลางออกคำสั่งฝ่ายบริหารช่วงปลายสมัยห้ามการอบรมบางอย่างที่ต่อต้านอเมริกันต่อมาไบเดนยกเลิกคำสั่งนั้นค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องการเข้าเมืองเรื่องคนที่อพยพเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะคะประธานาธิบดีในสมัยนั้นนะคะก็คือทรัมป์เนี่ยได้สร้างหรือปรับปรุงกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐเม็กซิโก725กิโลเมตรและลั่นวาจาว่าจะทำให้เสร็จเขาต้องการควบคุมตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองทุกคนแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะเนรเทศครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐค่ะขณะที่การขอพักพิงในสหรัฐนะคะทรัมป์จะฟื้นคืนนโยบายอยู่ต่อไปในเม็กซิโกกล่าวคือการบีบให้ผู้แสวงหาที่พักพิงที่ไม่ใช่ชาวเม็กซิโกรอสถานะในเม็กซิโกไม่ต้องเข้ามารอในสหรัฐค่ะโดยรวมแล้วทรัมป์ก็ให้คำมั่นว่าจะจำกัดการขอสถานะพักพิงบริเวณชายแดนทางใต้ของสหรัฐลงค่ะส่วนการทำแท้งนะทรัมป์อ้างผลงานแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสายอนุรักษ์นิยม3คนที่อยู่ในเสียงข้างมาก6-3ตัดสินคดีทำแท้งยุติการยอมรับสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้ผู้หญิงทำแท้งได้ปล่อยให้แต่ละรัฐออกข้อจำกัดของตนเอง
ขณะที่คำสั่งห้ามของรัฐบาลกลางค่ะทรัมป์ต่อต้านการห้ามทำแท้งของรัฐบาลกลางกล่าวว่ากฎหมายทำแท้งควรเป็นการตัดสินใจของแต่ละรัฐนะคะแต่เขาก็ยังสนับสนุนข้อยกเว้นหากตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืนหรือการร่วมประเวณีในสายเลือดหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตแม่ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเคร่งศาสนาบางคนค่ะส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทรัมป์บอกว่าไม่เชื่อว่าภาวะโลกร้อนมีอยู่จริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนโยบายน้ำมันและก๊าซทรัมป์ประกาศเพิ่มการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศขึ้นอีกมากค่ะสมัยเป็นประธานาธิบดีทรัมป์อนุมัติโครงการท่อส่งน้ำมันคีสโตน XL จากแคนาดามายังสหรัฐต่อมาไบเดนยกเลิกการตัดสินใจดังกล่าวทรัมป์จึงให้คำมั่นจะรื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาใหม่และจะอนุมัติขุดเจาะน้ำมันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกในอลาสก้าอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นนโยบายคร่าวๆนะคะที่รวบรวมมาครับค่ะพอมีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะชนะการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสื่ออย่าง AFP ก็รายงานนะฮะบอกว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะฮะมีการแถลงข่าวพูดถึงว่าแสดงความหวังว่าสหรัฐกับจีนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะฮะโฆษกต่างประเทศเหมาหนิงนะฮะของจีนเมื่อทรัมป์ได้กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งแล้วก็บอกว่าจีนเองเนี่ยจะยึดเอาหลักการและนโยบายเดิมคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยึดหลักความร่วมมือที่วินวินทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่านโยบายของจีนต่อสหรัฐยังคงเส้นคงวาเหมือนเดิมและว่าจีนเนี่ยยอมรับการตัดสินใจของคนอเมริกันว่าจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีและการเลือกตั้งอเมริกาเป็นกิจการภายในของสหรัฐค่ะนี่ฮะก็ไม่แทรกแซงการเมืองก็เป็นมารยาทอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ก็จับตาดูแล้วก็มีการปรับท่าทีโดยเฉพาะเรื่องของการค้านะคะหรือแม้กระทั่งการถูกกีดกันทางการค้าค่ะขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานนะคะว่านายคิริลเดมิทรีผู้บริหารกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติของรัสเซียซึ่งใกล้ชิดกับทำเนียบเครมลินกล่าวว่าโอกาสใหม่ๆในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกและวอชิงตันได้เปิดขึ้นแล้วค่ะหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติบั่นทอนลงอย่างมากในรอบ4ปีนับตั้งแต่สงครามขัดแย้งรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นในปี2020เดมิทรีกล่าวว่าชัยชนะของทรัมป์และพรรครีพับลิกันในทำเนียบขาวและวุฒิสภาสะท้อนว่าคนอเมริกันทั่วไปเบื่อหน่ายกับการโกหกความไร้ความสามารถและความอาฆาตพยาบาทที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของรัฐบาลไบเดนเดมิทรีอดีตนายธนาคารโกลแมนแซ็กค่ะซึ่งเคยมีสายสัมพันธ์กับทีมงานของทรัมป์ก็ยังกล่าวอีกนะคะว่านี่เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับการรีเซ็ตความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐค่ะขณะที่ผู้นำทั่วโลกนะคะก็ได้มีการแสดงความยินดีกับทรัมป์ค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็มีการโพสต์ผ่าน X นะคะระบุว่าชื่นชมทรัมป์ที่ยึดมั่นเรื่องการสร้างสันติภาพด้วยกำลังพร้อมรื้อฟื้นถึงความหลังครั้งที่เซเลนสกี้เคยเข้าพบพูดคุยกับทรัมป์ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสก็โพสต์ผ่าน X ประกาศว่าฝรั่งเศสพร้อมร่วมงานกับทรัมป์เพื่อสันติภาพและความมั่งคั่งขณะที่แอนนาเลนาแบร์บอกรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีก็ออกมาแสดงความยินดีลั่นนะคะว่าเยอรมันจะคงความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและสามารถไว้วางใจได้กับรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐค่ะขณะที่นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC ก็บอกว่า EU และสหรัฐเป็นยิ่งกว่าพันธมิตรและว่าการค้าการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านยูโรและการสร้างงานหลายล้านตำแหน่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง EU กับสหรัฐค่ะขณะที่มาร์ครุตเลขาธิการนาโต้กล่าวว่านาโต้พร้อมขับเคลื่อนและผลักดันสันติภาพร่วมกับรัฐบาลใหม่ของทรัมป์และว่านาโต้กำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายรอบด้านรวมทั้งความก้าวร้าวของรัสเซียเรื่อยไปจนถึงภัยคุกคามจากการแข่งขันจากจีนค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีของเราบ้างนะคุณแพทองธารก็มีการโพสต์เช่นเดียวกันนะคะโพสต์แสดงความยินดีโดนัลด์ทรัมป์คัมแบ็กประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกันค่ะโดยเนื้อความนะคะบอกว่าดิฉันพร้อมทำงานร่วมกับท่านส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะก็แท็กไปที่โดนัลด์ทรัมป์เลยค่ะ
ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศในบ้านเรานะคะคุณมาริสค่ะก็กล่าวว่าพร้อมร่วมมือกับสหรัฐไม่ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีค่ะคุณมาริสเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่าถึงแม้ผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะยังไม่เป็นทางการนี้พูดก่อนที่จะทราบผลนะคะแต่ก็ยืนยันค่ะว่าไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับสหรัฐไม่ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะพิเศษมีความตกลงร่วมกันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นใครจะมาเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นผู้นำก็เชื่อมั่นว่าการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองจะเป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะคราวนี้มีเกร็ดเพิ่มเติมนะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบเพิ่มเติมเพราะว่าก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่2แม้จะไม่ใช่การเป็นติดต่อกันค่ะทรัมป์ชนะเลือกตั้งนะคะในปี2024ก็ถือเป็นประธานาธิบดีคนที่2ในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่ดำรงตำแหน่งไม่ติดต่อกันโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเป็นผู้ชนะในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งชัยชนะก็ได้มีการจารึกประวัติศาสตร์ให้กับเขาเรื่องนึงคือทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่2ในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่ดำรงตำแหน่งไม่ติดต่อกันค่ะทรัมป์ดำรงตำแหน่งสมัยแรกระหว่างปี2017ถึง2021แต่ในการเลือกตั้งปี2020พ่ายแพ้ให้กับโจไบเดนที่ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมกราคมปี2025และในปี2025ทรัมป์จะกลับเข้าสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งและหากไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองเขาจะดำรงตำแหน่งสมัยที่2ระหว่างปี2025ถึงปี2029และจะไม่สามารถกลับมาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้อีกเพราะรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้แค่2สมัยหรือ8ปีเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะคะในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาค่ะเคยมีผู้นำนะคะที่เคยดำรงตำแหน่ง2สมัยแต่ไม่ติดต่อกันนอกจากทรัมป์แล้วถ้าย้อนไปค่ะมีอดีตประธานาธิบดีโกลเวอร์คลีฟแลนด์โดยคลีฟแลนด์ดำรงตำแหน่งนะคะสมัยแรกระหว่างปี1885ถึงปี1889และสมัยที่2ระหว่างปี1893ถึงปี1897ค่ะคลีฟแลนด์นะคะเกิดที่นิวเจอร์ซีย์ในปี1837ค่ะเติบโตในตอนเหนือของนิวยอร์กทำงานเป็นทนายความในเมืองบัฟฟาโลจากนั้นก็เดินสายการเมืองเริ่มจากได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบัฟฟาโลในปี1881และต่อมาเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี1884คลีฟแลนด์ในฐานะผู้สมัครจากเดโมแครตก็ได้รับชัยชนะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยของเขาเขาดำเนินนโยบายที่ห้ามให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มเศรษฐกิจใดๆค่ะอย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งครั้งถัดมาปี1888คลีฟแลนด์พ่ายแพ้ให้กับเบนจามินแฮร์ริสันจากพรรครีพับลิกันและแม้ว่าคลีฟแลนด์จะชนะด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่แต่เขาได้รับคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งน้อยกว่าแฮร์ริสันค่ะอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ต้องจารึกให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะเขาจะยึดจากการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะซึ่งการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์จะมีขึ้นในเดือนมกราคมของปีถัดไปที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะนี่คือเกร็ดเพิ่มเติมนะคะส่วนบ้านเราค่ะสีสันที่เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะน้องหมูแดงค่ะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เกาะกระแสไปกับเขาก็คือพี่เลี้ยงเนี่ยนำผลไม้มาให้2ถาดมีชื่อของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็แฮร์ริสปรากฏว่าตอนนั้นค่ะหมูแดงเลือกผลไม้ที่มีชื่อของโดนัลด์ทรัมป์โอ้แม่โจนาเนี่ยก็กินผลไม้ที่มีชื่อแฮร์ริสไม่รู้ว่าในนั้นมันมีอะไรหอมกว่าอีกถาดนึงหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะไม่มีอะไรพิเศษเพียงแต่ว่าแม่ไปเลือกถาดนั้นก่อนหมูเด้งก็เลยต้องมาเลือกโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแต่กลายเป็นผลดีนะเพราะกระแสหมูเด้งกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งค่ะนี่อันนี้บรรยากาศวันนั้นนะที่พี่เลี้ยงนำผลไม้มาให้ก็เรียกว่าพอทราบผลก็เรียกว่าทายถูกไงทายถูกด้วยก็ตอนที่หมูเด้งทายอ่ะถึงขั้นว่าสื่อต่างประเทศก็รายงานข่าวนี้ คือหมูเด้งเนี่ยดังระดับโลกนะฮะแล้วก็พอยิ่งผลออกมาแล้วหมูเด้งทายถูกอีกใช่คนก็ยิ่งพูดถึงนะฮะยิ่งพูดถึงแล้วก็เป็นกระแสฟีเวอร์ค่ะสื่อหลายสำนักก็ได้มีการลงข่าวนะคะแม่หมอหมูเด้งทำนายแม่นมากมีภาพของสื่อแต่ละสื่อด้วยนะนี่ค่ะ
นี่ให้ดูภาพใหญ่ๆเลยจะได้เห็นชัดนี่จากจีนค่ะขนาดนี้เลยเหรอฮะจีนทำเป็นทรัมป์ขี่หมูแดงโอ้โหนะนี่ค่ะโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็หมูแดงนะคะต้องมีภาพหมูแดงขึ้นคู่ด้วยนี่สื่อ i news ค่ะนี่ Sky News นะคะหมูแดงตอนสวบพี่เลี้ยงแต่ก็มีข้อความนะคะก็บอกว่าทายถูกนะว่าใครจะได้รับเลือกเป็นประธานที่ประดีสหรัฐค่ะแล้วก็ภาพนี้หมูแดง ETH ค่ะ Trump make American great เนี่ยอะไรเนี่ย again 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 โอ้ขออภัยนะ great again นี่แล้วก็ภาพนี้ไปตัดต่อโดนัลด์ทรัมป์นี่รู้จักหมูเด้งไหมรู้น่าจะรู้จักเนาะรู้น่าจะรู้จักนะต้องรู้ต้องรู้หรือถ้าไม่รู้ก็ต้องรู้รอบนี้แหละนะพี่ใหญ่ว่านะคะโอ้ภาพนี้มีการแชร์กันเยอะมากนะทำเป็นกิฟต์เลยแล้วก็นี่ค่ะตอนหาเสียงนะคะก็ตัดต่อภาพหมูเด้งใส่หมวกด้วยนะนะคะมันก็เป็นสีสันที่ไปโยงกับการเมืองสหรัฐเนาะค่ะนี่นี่โอ้หมูเด้งของเราฟีเวอร์จริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สามารถกินผลไม้ได้จริงๆแล้วไม่ต้องกินทิปแล้วนะคะและนอกจากนี้ค่ะสื่อต่างชาติก็พยายามที่อยากจะมีหมูเด้งเป็นของตัวเองบ้างก็เลยมีการสร้างปรากฏการณ์นะนี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมไทยและสังคมโลกค่ะเพราะว่าที่ต่างชาตินะหมูเด้งสกอตแลนด์คือที่สกอตแลนด์เนี่ยเขาก็มีฮิปโปเหมือนกันนะแต่ว่าสื่อของเขานะคะก็ได้มีการโพสต์ X ค่ะแล้วก็นำภาพของเขามาเปรียบเทียบกับหมูเด้งบ้านเรานะเพราะว่าเขาก็อยากมีหมูเด้งของเขาเหมือนกันเขาก็คงงงๆด้วยแหละว่าทำไมหมูเด้งที่ไทยมันดังอะไรกันขนาดนี้นะดังมากขนาดนี้นะคะมันเป็นเขาเรียกว่าไงมันเป็นจังหวะแล้วก็มันเป็นนิสัยเฉพาะตัวของสัตว์ความธรรมชาติแต่ละตัวด้วยอ่ะคือด้วยความที่หมูเด้งมันยังเด็กใช่ไหมฮะแล้วก็มีนิสัยซุกซนน่ารักชอบสวบอย่างที่พี่เลี้ยงชอบนำมาลงบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอถูกแชร์กันไปแชร์กันไปทีนี้คนก็เลยรู้จักเลยใช่ก็ต้องยกเครดิตให้พี่เลี้ยงนะถูกต้องจริงๆเพราะว่าพี่เลี้ยงเลยนะคะที่เป็นคนนำภาพของหมูเด้งออกมาสื่อสารจนเป็นที่รู้จักค่ะแล้วนี่มาดูซิล่าสุดความดื้อความซนนะคะนี่ค่ะขึ้นกะละมังเมื่อวานนี้ให้คุณผู้ชมเห็นตอนค้างอยู่บนกะละมังแล้วลงเองไม่ได้แต่คราวนี้ให้เห็นว่าเขาขึ้นของเขาเองค่ะซึ่งกะละมังนี่เขาเคยอยู่ไหมเคยอยู่เคยนอนเขาเคยอยู่ในกะละมังนี้นี่ปีนขึ้นมานะคะโชว์หุ่นสักพักหนึ่งเดี๋ยวลุ้นซิรอบนี้ลงเองได้หรือเปล่าค่ะเนี่ยเหมือนคุยกับแม่ซื้อตลอดเวลานะส่วนแม่โจนาก็กินค่ะทำหน้าที่ตัวเองอย่างไม่บกพร่องก็คือกินไม่เลี้ยงลูกเหรอฮะกินโดยไม่ได้สนใจเอามนุษย์มนุษย์กินอ่ารอบนี้หมูเด้งลงเองได้ค่ะโอ้นี่ก็เป็นอิริยาบถใหม่นะนอกจากที่เราเห็นว่านอนแล้วก็วิ่งเด้งบ้างบางครั้งแล้วก็คือหมูเด้งขึ้นเหยียบกะละมังนี่ถึงขั้นต้องเป็นข่าวเลยนะฮะแล้วนี่ล่าสุดจากเพื่อนข้างบ้านนะเคยมาตัวเดียวนะคุณเทคจำได้ไหมเจ้าจ๋อมาแย่งผลไม้เคยมาตัวเดียวคราวนี้มาเป็นฝูงค่ะขณะที่หมูเด้งนี่ก็ตัวโตขึ้นพร้อมบวกมากโตขึ้นเยอะมากนี่ดูลิงตัวเล็กไปเลยจ๋อกลัวไหมนะจ๋อก็หวั่นหวาดอยู่ค่ะก็พยายามวิ่งหลบหนีนะคะหมูเด้งก็คงดูอยู่ว่าเอ๊ะลิงอร่อยไหมนะจะลองกินลิงหรือเปล่าแอบไม่น่าใช่หรืออาจจะอยากชวนเล่นไหมนะคะนี่ค่ะล่าสุดคุณจ๋อและผองเพื่อนมาเยี่ยมหมูเด้งที่กรงนะคะแล้วก็ใน TikTok ค่ะเขามีการติดตัดต่อค่ะเป็น AI นี่น่ารักมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวต้องหัดเต้นท่านี้แล้วเพราะเมื่อวานเนี่ยทำดีนะเดี๋ยวนี้ใช่ใช่โอ้น่ารักมากอ่ะ
แล้วต้องเป็นเพลงนี้ด้วยนะเพลงหมูเด้งของเขาเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนี้เมื่อวานนี้นำเสนอไปว่าการแสดงโขนวันนี้เปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับประชาชนทั่วไปที่จองบัตรนะคะแล้วก็เป็นที่ฮือฮาว่าหมูเด้งก็ไปรันวงการโขนเช่นเดียวกันค่ะเอาเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแววแววมาว่ามีหมูเด้งที่งานโขนพระราชทานตอนประจักษ์อวตารที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะอยู่ตรงไหนบ้างเราไปตามหากันเถอะแล้วก็ขึ้นไปร่วมบนการแสดงนะเป็นโมเดลอยู่เมื่อกี้เห็นทั้งเป็นป้ายเนาะเป็นป้ายเข้างานแล้วก็ตรงบันไดเนี่ยตรงเสาโอ้โหแล้วมีโมเดลอีกใช่โอ้โหน่ารักมากนะคะใครที่อยากไปชมเรื่องราวสนุกๆของโขนพระราชทานปีนี้นะคะตอนจักรอวตารก็สามารถจองบัตรได้นะเพราะว่าการแสดงมีไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะและนี่ก็คือเป็นฉากความประทับใจแล้วดูนักแสดงนิ่งมากเลยอ่ะที่โหนสลิงนั้นคือนักแสดงคนจริงค่ะคุณผู้ชมสวยนะสวยมากฉากอลังการมากเห็นจากข่าวนั่นแหละว่าคือทุกๆปีเนี่ยโหนพระราชทานเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆเพราะว่าทำออกมาได้ดีจริงๆนี่คือศิลปะอันทรงคุณค่าของบ้านเรานะฮะงดงามมากเนื้อเรื่องทันสมัยค่ะก็เริ่มมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีนะครับที่อยากที่ท่านทรงอยากจะอนุรักษ์นะฮะโขนที่เป็นสมบัติของชาติเอาไว้นะก็มีภาพนิ่งให้ได้ชมกันชัดๆนี่ขาดทุนของฉันคือกำไรของชาตินี่คือเรียกว่าพระราชดำรัสนะของสมเด็จพระพันปีนะครับโอ้โหร่วมชื่นชมไปพร้อมกันนะคะเน้นย้ำวันนี้นะคะ7พฤศจิกายนเป็นวันแรกสำหรับใครที่มีบัตรนะคะชมได้ตามรอบส่วนใครที่ยังไม่มีก็น่าจะยังพอมีรอบให้ได้จับจองกันนะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสารนะคะสิ่งที่คนไทยได้อนุรักษ์กันมาแล้วก็ทางยูเนสโกก็มีการประกาศขึ้นทะเบียนโขนของไทยด้วยนะคะแล้วก็มีสีสันเพิ่มเติมค่ะภายนอกงานเมื่อวานนี้พี่ใหญ่ก็ให้ได้ชมว่าเอ๊ะบางท่านบอกว่าจองรอบไม่ทันนะคะก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะจูงใจได้นะเรื่องของของที่ระลึกค่ะภายนอกนะคะของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็มีซุ้มมีบูธและคนเนี่ยเขาไปถ่ายภาพมาแล้วก็ให้เห็นเลยว่าของที่ระลึกมีจำหน่ายนะนะคะแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับให้ดูว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้หมอนผ้าห่มนี่ที่เห็นนี่ฮิตมากครับเห็นคนซื้อเยอะมากเลยแล้วก็จะเป็นพวกของที่ระลึกต่างๆนะครับกระเป๋าล่มนี่ก็ขายดีฮะสวยแล้วก็แข็งแรงครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งอีกด้านนึงจะเป็นเสื้อผ้านะครับก็จะมีราคาไม่แพงครับอันนี้หมวกผ้าพันคอราคาก็ตามป้ายเลยครับอันนี้เสื้อกับกางเกงครับใส่สบายราคาถูกมากเลยฮะดูราคาได้แล้วก็เป็นเสื้อเด็กแล้วก็เป็นเสื้อยืดกับเสื้อโปโลที่ระลึกครับราคาตามนี้เลยนะครับการนี้เป็น DVD กับ CD ที่เป็นการแสดงตอนเก่าๆนะครับก็มีให้เห็นอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นสูติบัตรการแสดงครั้งก่อนๆ นะครับให้ดูกันนะครับมีขายอยู่ประมาณนี้นะครับมาดูกันได้หลายตอนครับแล้วก็ด้านหน้ามีน้องหนุมานครับตัวนี้900บาทเป็นฟิกเกอร์น่ารักเชียวนะครับแล้วก็น้องหนุมานแล้วก็จะมีสูติบัตรของงานปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องโขนของปีที่แล้วอยู่คู่กันด้านหน้าเลยฮะอันนี้แล้วก็เป็นของจากมูลนิธิศิลปาชีพนะครับอยู่อีกด้านนึงของหอประชุมใหญ่ก็มาดูสินค้ากันได้ครับมีหลากหลายมากมายนะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับยังไงมาชมโขนแล้วก็มาเลือกสรรของที่ระลึกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณ TikTok Uncle วันนี้หวังด้วยเนี่ยดูที่เขาถ่ายมาให้ดูเนี่ยนะราคาไม่แพงจริงๆนะ
แล้วสวยด้วยชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับใช้งานได้จริงนะหรือว่าจะเก็บเป็นของสะสมนี่เหมาะกับคุณใหญ่มากเลยนะฮะต้องมีสักอันหนึ่งแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าพี่ใหญ่เล็งอยู่ใช่ไหมใช่พัดนั้นเมื่อกี้สวยมากเลยสวยมากสวยมากค่ะนะใช้งานได้จริงค่ะนี่จะเป็นเสื้อผ้านะครับให้คุณผู้ชมได้ชมค่ะนะคะก็สามารถเสร็จแล้วซื้อของที่ระลึกได้ด้วยไปสะสมแล้วก็นะคะนี่ค่ะวันนี้7พฤศจิกายนวันแรกนะคะแล้วก็มาพูดถึงวันนี้เมื่อวันวานกันบ้างค่ะพูดถึงความเป็นไทยราชประเพณีต่างๆที่ได้มีการสืบสานแล้วก็มีการอนุรักษ์ไว้นะคะหนึ่งในนั้นที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปก็คือการเสด็จขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะของในหลวงรัชกาลที่10แต่ว่าวันนี้เมื่อวันวานนะคะพี่ใหญ่ขอพาย้อนไปเมื่อปี2539ค่ะวันที่7พฤษภาคมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามค่ะพระราชพิธีกาญจนาภิเษกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2539ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรโดยพระองค์ทรงครองราชสมบัติเป็นปีที่50ถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสมบัติเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรค่ะทรงมีหมายกำหนดการจัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีระหว่างวันที่8ถึง10 12 14 23มิถุนายนและ7พฤศจิกายนปี2539รวมทั้งสิ้น7วันนะคะโดยวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนปี2539ค่ะเป็นพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามค่ะนี่เป็นเกร็ดเพิ่มเติมวันนี้เมื่อวันวานค่ะนะคะก็ได้ดำเนินการฝึกมาโดยตลอดค่ะจนมาถึงเมื่อมีวันซ้อมใหญ่นะคะเราซ้อมใหญ่ไปแล้ว2ครั้งคือเมื่อวันพฤหัสบดีที่11ตุลาคม2539 1ครั้งแล้วก็เมื่อวันอังคารที่29ตุลาคม2539อีก1ครั้งค่ะจนมาถึงวันนี้ที่เป็นวันพระราชพิธีจริงนะคะครับก็เป็นความภาคเพียรอุตสาหะของกองทัพเรือซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดจำนวนมากนะครับมีกำลังพลที่นี่แหละครับที่เจ้าพนักงานกำลังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไตรนี้นะครับจากนั้นเสด็จเนินไปทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแม่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาสนะสงฆ์ใกล้กับเจ้าอาวาสในระหว่างนั้นเจ้าพนักงานประโคมดุริยางค์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมิตรราชโลกธาตุดิลกซึ่งเป็นพุทธปฏิมาประธานภายในพระโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงกราบนะครับเสียงก้องกังวานเมื่อครู่นี้คือเสียงระฆังที่เรียกว่าระฆังใบบัวหรือระฆังกังสดานเป็นสัญญาณให้วงปีพาดพระราชพิธีที่บรรเลงเพลงตั้งแต่เวลาที่เสด็จเนินถึงพระโบสถ์นั้นหยุดการบรรเลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าห่มสำหรับห่มพระประธานที่วางอยู่เหนือผ่านแว่นฟ้าบนหลังผ้าไตรพระราชทานให้เจ้าพนักงานผู้สามาลาเพื่อไปถวายห่มพระประธานแล้วประทับยืนอยู่ณที่นั้นนี่เป็นภาพอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ค่ะย้อนให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะ7พฤศจิกายน2539พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ